ความนอบน้อมจงมีแด่คุณของพระรัตนตรัยขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอุปัชฌาย์พระเทพสิทธินายกเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์พระอารามหลวงที่เคารพอย่างสูงขอโอกาสพระมหาเถรานุเถระทุกรูปทุกองค์ขอเจริญพรท่านประธานในพิธีคุณหญิงอารยาพิบูลนครินทร์ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตลอดจนถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและแขกผู้มีเกียรติจากทุกภาคส่วนที่วันนี้ทุกท่านทุกคนได้พร้อมอกพร้อมใจกันมาร่วมแสดงมุทิตาจิตในโอกาสที่มูลนิธิกุซี่พีซไพรส์กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ได้น้อมถวายรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพแก่ธรรมภาพพร้อมกับด้วยบุคคลที่ทำงานทางด้านสันติภาพจากทั่วโลก16ประเทศ20คนขณะเดียวกันก็ได้มาแสดงมุทิตาจิตในโอกาสที่มหาวิทยาลัย3แห่งก็คือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมหาวิทยาลัยหาดใหญ่มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียได้น้อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางด้านปรัชญาทางด้านสังคมศาสตร์และทางด้านศิลปศาสตร์ตามลำดับการแสดงมุทิตาจิตนั้นถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมที่สำคัญมากธรรมที่สำคัญมากที่เราแสดงก็คือมุทิตาจิตนั่นเองมุทิตาจิตหรือจิตที่เบิกบานชื่นชมยินดีในยามที่เห็นคนอื่นได้ดีมีความสุขความเจริญนั้นถือว่าเป็นหลักธรรมสำคัญสำคัญขนาดไหนก็ตอบว่าสำคัญถึงขนาดที่ใช้เป็นเครื่องมืออภิบาลปกป้องคุ้มครองรักษาโลกทั้งโลกได้เพราะอะไรก็เพราะว่ามุทิตาจิตคุณธรรมข้อนี้นั้นอยู่ในหมวดธรรมที่ชื่อพรหมวิหารธรรมพรหมวิหารธรรมแปลว่าธรรมที่ทำให้เป็นพรหมธรรมที่ทำให้เป็นผู้ใหญ่ธรรมที่ทำให้เป็นผู้ประเสริฐเลิศล้ำพระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่าถ้าโลกนี้มีพรหมวิหารธรรมโลกนี้ก็จะอยู่รอดเพราะมองไปทางไหนก็จะมีพระพรหมเป็นผู้สร้างสรรค์บรรดาโลกเราทุกคนนั้นเป็นพระพรหมกันได้ถ้าเราปฏิบัติพรหมวิหารธรรมทั้ง4ประการประการที่1เมตตาก็คือการที่เรามีความรักมีความปรารถนาดีมีไมตรีจิตแผ่ขยายกว้างไกลออกไปครอบคลุมถึงสรรพชีพสรรพสัตว์ทั่วทั้งสากลโลกโดยไม่เลือกที่รักไม่มักที่ชังเมตตาของเราที่แผ่ออกไปยังสรรพชีพสรรพสัตว์ทั่วทั้งสากลโลกครอบคลุมทั่วทั้งสากลโลกนั้นถ้าจะให้ดีที่สุดพระพุทธองค์ทรงแนะว่าต้องเป็นเมตตาที่เป็นสากลอะไรคือเมตตาที่เป็นสากลคำตอบก็คือเมตตาที่เป็นสากลคือความสามารถที่จะรักคนได้ทั้งโลกถ้าจิตของเรากว้างใหญ่ไพศาลเป็นวิมริยาธิกจิตคือจิตกว้างไกลไร้พรมแดนมองไปทางจาตุรทิศไม่เห็นใครแม้แต่เพียงคนเดียวที่เราเกลียดชังแต่ทอดตามมองไปยังทิศไหนก็ตามเห็นแต่บุคคลอันเป็นที่รักของเราทั้งหมดทั้งสิ้นในฐานะที่เขาเป็นมิตรผู้ร่วมเกิดแก่เจ็บตายในสังสารวัฏเช่นเดียวกันกับเรานั่นแหละคือเรามีเมตตาประการที่สองกรุณาคือความหวั่นไหวไม่สบายอกไม่สบายใจสะเทือนจิตสะเทือนใจในยามที่เห็นคนอื่นตกทุกข์ได้ยากแล้วอดรนทนอยู่ไม่ได้อ
อยากจะลุกขึ้นมาก้าวเข้าไปช่วยเหลือเกื้อกูลเหมือนพี่น้องเราชาวไทยลุกขึ้นมารวมพลังเป็นพระโพธิสัตว์ออกไปช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเพราะประสบปัญหาอุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ในปีพุทธศักราช2554ที่ผ่านมาใครที่เห็นคนอื่นตกทุกข์ได้ยากและอดรนทนไม่ได้ก้าวเข้าไปช่วยเหลือเขาเท่าที่ตนเองจะทำได้คนคนนั้นเป็นผู้มีกรุณาจิตประการที่3มุทิตาความพลอยโมทนาสาธุการความพลอยชื่นชมยินดีที่เห็นคนอื่นมีความสุขมีความเจริญมีความรุ่งโรจน์โชตนาพอเห็นคนอื่นได้ดีมีความสุขแล้วเราพลอยเบิกบานไปกับเขาเราพลอยโมทนาสาธุการไปกับเขาเราพลอยยินดีปรีดาไปกับเขาชื่นชมนิยมยกย่องไปกับเขาใครทำเช่นนี้ยามเห็นคนอื่นได้ดีมีความสุขคนนั้นก็มีมุทิตาและสาระสำคัญที่พระพุทธองค์ทรงย้ำนักย้ำหนาคือมุทิตานี่เพราะเป็นสิ่งที่ทำยากเหลือเกินทำไมเนื่องจากปุถุชนคนมีกิเลสอย่างเราท่านทั้งหลายไม่ว่าพระไม่ว่าโยมยากมากที่จะก้าวข้ามคู่ปรับของมุทิตานั่นก็คือริษยาเราท่านทั้งหลายที่เคยดูละครโทรทัศน์หลังข่าวในช่วง10กว่าปีมานี้ตัวที่เด่นที่สุดนะอาตมาสังเกตดูชักจะไม่ใช่นางเอกนะตัวที่เด่นที่สุดคือนางร้ายและเดี๋ยวนี้นางเอกหลายคนหันมาเล่นบทร้ายหมดเพราะอะไรเล่นนางเอกแล้วมันนิ่งไปมันหมดยุคดาวพระศุกร์นะต้องมาเล่นเป็นตัวริษยาพอใครเล่นเป็นตัวริษยาปรากฏว่าแจ้งเกิดกันเป็นว่าเล่นอย่างล่าสุดเนี่ยชมพู่อรยาเอฮาเกตเนี่ยเล่นเป็นเรยานะเป็นตัวที่ริษยารุนแรงมากจนเกิดปรากฏการณ์ไปทั่วทั้งสังคมไทยปรากฏว่ายิ่งอิจฉาอาฆาตพยาบาทสูงยิ่งถูกอกถูกใจพี่น้องเราชาวไทยน่าคิดว่าค่านิยมของพี่น้องเราชาวไทยกำลังเปลี่ยนไปหรือเปล่าคนทำดีกลายเป็นคนเชยไปแล้วคนนิ่งๆอยู่ในศีลในธรรมกลายเป็นคนที่ไม่ทันยุคไม่ทันสมัยไปแล้วส่วนใครก็ตามกากันกึ่งดิบกึ่งดีกล้าหาญชาญชัยกล้าพูดกล้าเถียงกล้าแสดงออกในที่สาธารณะดีไม่ดีไว้ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งแต่ขอให้กล้าไว้ก่อนคนกล้าคนบ้าดีเดือดอย่างนี้นับวันได้รับการยกย่องอันนี้ก็คือค่านิยมที่นับวันจะวิปริตผิดเพี้ยนไปฉะนั้นตัวมุทิตานี้จะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายที่ว่าจะว่ายากก็เพราะว่าคนที่รู้ไม่เท่าทันพอเห็นคนอื่นได้ดีมีความสุขแทนที่จะพลอยโมทนาสาธุการกับเขาก็ไพร่ไปริษยาที่บอกว่าง่ายก็เพราะว่าสำหรับคนใจสูงเห็นคนอื่นได้ดีมีความสุขเขาก็จะโมทนาสาธุการบางทีไม่รู้จักมักคุ้นเป็นส่วนตัวเห็นการทางหน้าหนังสือพิมพ์เห็นกันทางหน้าจอโทรทัศน์แค่นั้นเขาก็พลอยโมทนาสาธุการญาติโยมหลายท่านวันนี้มาจากกรุงเทพบางท่านมาจากภูเก็ตบางท่านอุตส่าห์มาจากภูฏานบางท่านมาจากฝรั่งเศสบางคนมาล่วงหน้าคือมาจากประเทศอังกฤษถามว่ามาทำไมบอกว่าได้ข่าวว่าพระอาจารย์ได้รับรางวัลใหญ่3-4รางวัลพวกเกล้ากระผมอยากจะบินมาแสดงมุทิตาจิตกับพระอาจารย์เพื่อถวายกำลังใจอาตมาคิดว่ากำลังใจนั้นสำคัญยิ่งกว่าของขวัญบรรดามีทั้งหมดทั้งสิ้นที่เราทำงานอยู่ได้ทุกวันนี้ที่ครูบาอาจารย์ของอาตมาภาพอย่างหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดท่านทำงานอยู่ได้ทุกวันนี้โดยไม่มีเงินเดือนโดยไม่มีวันหยุดโดยไม่มีคำสั่งแต่งตั้งแต่เราทำกันทั้งคืนทั้งวันทำงานตลอดถามว่าเราหวังอะไรเราหวังให้โลกนี้ดีขึ้นกว่าเดิมแล้ววันหนึ่งก็มีคนมาให้กำลังใจ
อาตมาคิดว่ากำลังใจนี้แหละยิ่งใหญ่กว่ารางวัลบรรดาเมทุกชนิดนี่ไงคือสิ่งที่เรียกกันว่ามุทิตาจิตจิตมุทิตาอย่างนี้นั้นเป็นสิ่งที่มีปาฏิหาริย์มากเพราะอะไรเพราะว่าใครก็ตามมีมุทิตาจิตชีวิตของคนนั้นก็จะสดชื่นเบิกบานรื่นรมมีความสุขสราญเบิกบานใจลองสังเกตดูในค่ำคืนที่ผ่านมาหากมีดอกบัวตูมดอกหนึ่งค่อยๆโผล่พ้นผิวน้ำขึ้นมาพอเช้าตรู่วันนั้นแสงแรกจากพระอาทิตย์ก็สาดมาต้องดอกบัวตูมดอกบัวตูมนั้นทันทีที่สัมผัสได้ถึงพลังของแสงอาทิตย์ดอกบัวไม่อิจฉาพลังจากแสงอาทิตย์ค่อยๆ คลี่กลีบผลิบานออกมาในที่สุดยิ่งได้รับแสงอาทิตย์มากเท่าไหร่ก็ยิ่งบานเต็มที่ได้มากเท่านั้นฉะนั้นบัวทุกดอกที่พัฒนาตนเองไปจนถึงจุดวิวัฒนาการสูงสุดคือการได้ผลิบานอย่างสวยสดงดงามก็เพราะบัวตูมทุกดอกไม่อิจฉาแสงตะวันยิ่งเบิกบานไปกับแสงตะวันตัวเองก็ยิ่งได้ผลิบานเต็มที่มากเท่านั้นบัวตูมไม่อิจฉาแสงตะวันจึงได้ผลิบานอย่างถึงที่สุดฉันใดเราท่านทั้งหลายที่ไม่อิจฉาตาร้อนยามคนอื่นได้ดีจิตใจของเราก็จะได้สดชื่นรื่นเริงเบิกบานอย่างถึงที่สุดฉันนั้นเหมือนกันนี้คือมุทิตาประการที่4อุเบกขาการวางใจเป็นกลางวางใจเป็นกลางตอนไหนตอนที่คนขัดแย้งกับธรรมะตอนที่คนขัดแย้งกับกฎหมายตอนที่คนขัดแย้งกับหลักการคนขัดแย้งกับธรรมะคนขัดแย้งกับกฎหมายคนขัดแย้งกับหลักการเราต้องวางใจเป็นกลางไม่เลือกเข้าข้างคนแต่ให้คนที่ทำผิดกฎหมายให้คนที่ทำผิดธรรมะให้คนที่ทำผิดหลักการนั้นเขารับกรรมตามที่เขาก่อไปตามลำพังตัวเขาเองเราไม่เข้าไปแทรกแซงกฎแห่งกรรมเราไม่เข้าไปแทรกแซงกฎหมายเราไม่เข้าไปแทรกแซงกฎแห่งธรรมะหรือกฎแห่งธรรมชาติใครทำกรรมอย่างไรก็ให้เขารับกรรมอย่างนั้นไปด้วยตัวของเขาเองส่วนเรานั้นรักษาใจของเราเอาไว้ให้เป็นกลางไม่ลำเอียงในยามที่สรรพชีพสรรพสัตว์ทั้งหลายกำลังได้รับผลของกฎแห่งกรรมที่เขาทำเอาไว้ด้วยตัวของเขาเองอาการอย่างนี้เรียกว่าอุเบกขาคือการวางใจเป็นกลางพรหมวิหารธรรมทั้ง4ประการนี้เราท่านทั้งหลายจะเข้าใจได้ชัดยิ่งขึ้นก็ต่อเมื่อรู้ว่าข้อไหนจะต้องปฏิบัติเมื่อไหร่บุรพาจารย์ท่านบอกว่าในยามปกติให้มีเมตตาคือรักคนทั้งโลกในยามมีปัญหาให้กรุณาคือช่วยเหลือเกื้อกูลคนทั้งโลกในยามได้ดีมีความสุขให้มุทิตาพลอยโมทนาสาธุการไปกับเขาและในยามที่คนขัดแย้งกับธรรมะให้วางอุเบกขาทิ้งคนเพื่อรักษาธรรมเมื่อไหร่ก็ตามที่คนในสังคมปฏิบัติพรหมวิหารธรรมครบทั้ง4ประการสังคมนั้นจะมีหลักฉะนั้นพรหมวิหารธรรมจึงมีอีกชื่อหนึ่งว่าธรรมที่ทำให้เป็นผู้ใหญ่และคำว่าผู้ใหญ่นั้นมีชื่อเต็มๆว่าผู้หลักผู้ใหญ่คนจะเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องมีหลักหลักอะไรที่จะทำให้คนเป็นผู้ใหญ่ก็หลักพรหมวิหารธรรมใครมีพรหมวิหารธรรมคนนั้นรักษาบ้านเมืองได้ใครมีพรหมวิหารธรรมคนนั้นรักษาองค์กรได้ใครมีพรหมวิหารธรรมคนนั้นรักษาโลกนี้และสังคมนี้ได้ฉะนั้นผู้ที่มีพรหมวิหารธรรมจึงมีชื่อเต็มว่าผู้หลักผู้ใหญ่ก็เพราะว่าเขามีหลักพรหมวิหารธรรมในใจจึงได้กลายเป็นผู้ใหญ่ที่แท้จริงวันนี้ท่านทั้งหลายมาร่วมกันแสดงมุทิตาจิตแก่อาตมาภาพก็ถือว่า
มาปฏิบัติตามหลักพรหมวิหารธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งประการที่3ก็คือการแสดงมุทิตาจิตนั่นเองนี้เป็นประการที่1ที่ธรรมภาพต้องขออนุโมทนาและประการที่2ที่อยากจะกล่าวถึงในที่นี้ด้วยก็คือว่าวันนี้ท่านทั้งหลายมาแสดงมุทิตาจิตในโอกาสที่มหาวิทยาลัยชั้นนำ3แห่งของประเทศไทยมีมติถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ธรรมภาพพร้อมกันปริญญาดุษฎีบัณฑิตเป็นปริญญาที่สำคัญมากนี่เป็นเกียรติยศในทางวิชาการซึ่งอำนาจซื้อไม่ได้เงินซื้อไม่ได้เพราะอะไรเพราะถ้าเอาปริญญามาถวายแล้วผู้ที่ได้รับการถวายปริญญาไม่มีผลงานประชาชนคนทั่วไปเขาจะร้องยี้พอขอร้องยี้มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสถาบันทางวิชาการผู้น้อมถวายปริญญาก็จะเสียชื่อได้เพราะฉะนั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิตนี้จึงเป็นปริญญาที่ทรงความสำคัญมากไม่ใช่ว่าใครก็ให้ได้ทีนี้เมื่อน้อมถวายแก่อัตมภาพแล้วอัตมาก็มาถามตัวเองว่าแล้วเรามีคุณสมบัติคู่ควรแก่คำว่าดุษฎีบัณฑิตหรือไม่เพื่อที่จะตอบคำถามนี้อาตมาภาพได้เขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งตั้งชื่อว่าดุษฎีบัณฑิตทุกท่านก็คงจะอยากรู้ว่าเออแล้วใครเป็นดุษฎีบัณฑิตนะเราลองมาฟังกันดูก่อนอื่นขอเริ่มที่ว่าใครคือบัณฑิตเวลาที่เราถวายปริญญาเวลาที่เรามอบปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาทุกวันนี้เราแบ่งระดับของปริญญาออกเป็น3ขั้น 1. บัณฑิตคือปริญญาตรี 2. มหาบัณฑิตคือปริญญาโท 3. ดุษฎีบัณฑิตคือปริญญาเอกนี่เป็นความหมายของบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตในทางโลกแต่ในทางธรรมท่านนิยามอย่างนี้หรือไม่คำตอบก็คือในทางธรรมท่านบอกว่าใครก็ตามที่ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาคนนั้นปราท่านว่าเป็นบัณฑิตมหาบัณฑิตใครก็ตามที่ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาแล้วใช้พลังทางปัญญาเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนส่วนใหญ่คนนั้นคือมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตท่านหมายความว่าใครก็ตามที่ฝึกหัดพัฒนาตนจนเป็นผู้สมบูรณ์พร้อมด้วยความรู้คู่ความดีกล่าวอย่างสั้นที่สุดจนได้เป็นพระอรหันต์คนคนนั้นเป็นดุษฎีบัณฑิตถ้าเอานิยามทางธรรมมาวางเป็นมาตรฐานอาตมาว่าเราท่านทั้งหลายจะไม่ได้แม้แต่บัณฑิตนะเพราะอะไรเพราะว่าเราคนไทยไม่ค่อยดำรงชีวิตด้วยปัญญาเราอยู่กันด้วยความรู้สึกเราอยู่กันด้วยความคิดเห็นเราอยู่กันด้วยความเชื่อมากกว่าอยู่กันด้วยปัญญากรณีศึกษาง่ายๆก็เช่นก่อนสิ้นปีที่ผ่านมาวันที่31ธันวาคม2554ยังจำได้หรือไม่มีผู้ปล่อยข่าวลือว่าเขื่อนภูมิพลจะแตกนี่เป็นคำทำนายของเด็กชายปลาบู่เมื่อ30ปีที่แล้วคนทำนายอายุแค่5ขวบล่วงลับดับขันไปเป็น30ปีแล้วใครเอาคำทำนายมาเผยแพร่พ่อของเขาพ่อของเด็กชายปลาบู่เอาคำทำนายของลูกมาเผยแพร่แล้วก็บอกว่าลูกเคยทำนายสึนามิจะเข้าประเทศไทยสึนามิก็เกิดขึ้นจริงๆลูกก็บอกว่ากรุงเทพจะถูกเผาเป็นจุนวิจุนกรุงเทพก็ถูกเผาจริงๆมีการการันตีมาตั้ง2เหตุการณ์พอคำทำนายที่3โยนเข้าสู่สังคมไทยคือเขื่อนภูมิพลจะแตกและน้ำจะไหลทะลักจากจังหวัดตากทะลุทะลวงไปจนถึงกรุงเทพมหานครทำไมชาวกรุงเทพจะไม่อยากเชื่อล่ะก็เพิ่งผ่านน้ำมาหยกๆฉะนั้นเราก็กลัวกันไปหมดแต่คำถามก็คือทำไมเราถึงฟังคำทำนายมากกว่าฟังคำเตือนจากนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ที่เฝ้าเขื่อนนั้นมีมากมายมหาศาลกูรูผู้รู้เรื่องน้ำผู้รู้เรื่องระบบชลประทานมีมากมายมหาศาลออกมาพูดแต่ทำไมเราคนไทยไม่ฟังท
ทำไมเราเลือกที่จะฟังคำพยากรณ์มากกว่าฟังผู้รู้นี่คือสิ่งที่สะท้อนว่าเราคนไทยนิยมอยู่กันด้วยความเชื่อมากกว่าอยู่กันด้วยความรู้เพราะอยู่กันอย่างนี้แล้วผลก็คืออะไรในวันที่31ธันวาคมที่ผ่านมาประชาชนหนีตายกันจ้าละวันส่งผลให้ปีนี้คนเข้ามาร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีทั้งประเทศเกิน1ล้านคนวัดรับอานิสงส์ไปเฉพาะไร่เชิญตะวันที่นี่มากกว่า 3,000 คนแห่มาร่วมงานสวดมนต์ข้ามปีกันหมดแต่พอผ่านพ้นคืนวันที่31ธันวาคมเกิดอะไรขึ้นเขื่อนไม่แตกน้ำไม่ท่วมประเทศไทยและใครแตกพ่อของเด็กชายปลาบู่หน้าแตกไม่มีชิ้นดีถูกฟ้องแล้วก็ถูกจับในที่สุดศาลมีคำสั่งพิพากษาตัดสินจำคุก15วันโทษฐานเพ้อเจ้อเห็นหรือยังแล้วคนไทยนี่ตั้งหลายแสนคนอาจจะถึงล้านก็ได้ทำไมจึงเชื่อคำทำนายมากกว่าคำพูดของนักวิทยาศาสตร์มากกว่าคำพูดของผู้รู้เรื่องน้ำอาตมาอยากจะบอกว่าไม่ใช่ความผิดของเด็กชายปลาบู่ไม่ใช่ความผิดของคุณพ่อของน้องเด็กชายปลาบู่แต่มันคือความผิดของปุถุชนคนไทยอย่างเราท่านๆที่ไม่รู้จักคิดเชิงวิเคราะห์แต่เอะอะมะทึ่งอะไรขึ้นมาก็เอาแต่สะเดาะเคราะห์เป็นหลักนั่นไงเพราะฉะนั้นนิยามของบัณฑิตที่บอกว่าผู้ดำรงชีวิตด้วยปัญญาหากเอานิยามนี้เป็นมาตรฐานเราคนไทยกว่าครึ่งประเทศจะไม่ได้เป็นบัณฑิตกันต่อไปมหาบัณฑิตมหาบัณฑิตแปลกันว่าผู้ดำรงชีวิตด้วยปัญญาเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนใครก็ตามที่ตนเป็นที่พึ่งของตนและจากนั้นให้คนเขาได้พึ่งอุทิศสติปัญญาอุทิศกำลังกายอุทิศกำลังความรู้อุทิศกำลังความสามารถอุทิศวันเวลาบรรดามีทั้งหมดเพื่อน้อมตนลงรับใช้เพื่อนมนุษย์คนอย่างนี้ทางธรรมเรียกว่าเป็นมหาบัณฑิตเพราะเขามีชีวิตเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนคนอย่างนี้มีมากมายเหลือเกินเช่นแม่ชีเทเรซามหาตมะคานธีพระปิยมหาราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครูบาอาจารย์ชั้นผู้ใหญ่เช่นครูบาศรีวิชัยสมเด็จพระสังฆราชท่านพุทธทาสภิกขุหลวงพ่อชาสุภัทโธพระพรหมคุณาภรณ์หรือแม้แต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะภาค6หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายพระมหาเถรานุเถระที่เป็นเจ้าคณะพระสังฆาธิการท่านทั้งหลายครูบาอาจารย์ของเราเหล่านี้ท่านทำงานแทบล้มประดาตายบางรูปบางองค์ต้องฉันบนรถกันเป็นเรื่องปกติเพราะอะไรเพราะวันเวลาบรรดามีทั้งหมดนั้นต้องช่วยเหลือเกื้อกูลประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนยังไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยยังไม่เห็นแก่สินจ้างรางวัลใครก็ตามที่เบิกบานกับการรับใช้เพื่อนมนุษย์อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นมหาบัณฑิตถ้านิยามที่2ยกขึ้นมาเป็นมาตรฐานในที่นี้หลายท่านเป็นมหาบัณฑิตเพราะหลายท่านเพราะหลายคนอุทิศตนอุทิศชีวิตเพื่อประโยชน์สุขของคนที่อยู่ข้างหลังทั้งนั้นเลยต่อไปใครคือดุษฎีบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตแปลว่าเมธีผู้มีชีวิตน่าชื่นชมยินดีใครล่ะจะเป็นที่น่าชื่นชมยินดียิ่งไปกว่าบุคคลผู้เพียรฝึกหัดพัฒนาตนให้สมบูรณ์ด้วยศีลสมบูรณ์ด้วยสมาธิสมบูรณ์ด้วยปัญญาใครก็ตามสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาปราท่านว่าคนคนนั้นเป็นดุษฎีบัณฑิตเพราะอะไรเพราะว่าเขาจะมีชีวิตที่น่าชื่นชมยินดีเหมือนดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่าไม่ว่าบ้านไม่ว่าป่าไม่ว่าที่ลุ่มไม่ว่าที่ดอนท่านผู้ไกลกิเลสอยู่ที่ไหนภูมิภาคนั้นไซย่อมเป็นสถานอันรื่นรมท่านผู้ไกลกิเลสก็หมายถึงพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันจนถึงพระอรหันต์นั่นเองท่านผู้ไกลกิเลสอย่างนี้อยู่ที่ไหนภูมิภาคนั้นไซย่อมเป็นสถานอันรื่นรมหมายความว่า
ไม่ว่าท่านจะอยู่ในป่าไม่ว่าจะอยู่ในที่ลุ่มที่ดอนยอดเขาอยู่ก้นซอยอยู่ลึกลงไปในหลืบในรูแต่ถ้าท่านเป็นผู้ไกลกิเลสมหาชนก็จะแห่ไปหาท่านเพราะอะไรเพราะเขานิยมชื่นชมยินดีในคุณธรรมของท่านที่ถึงพร้อมด้วยความรู้คู่ความดีเราลองดูวัดป่าหนองป่าพงของหลวงพ่อชาก็อยู่ในป่าส่วนโมกขพลารามของท่านพุทธทาสก็อยู่ในป่าสุสานไตรลักษณ์ของหลวงพ่อเกษมเขมโกก็อยู่ในป่าแม้กระทั่งวัดดอยแม่ปังของหลวงปู่แหวนสุจินโนก็อยู่ในป่าครูบาบุญชุ่มของเราก็อยู่ในถ้ำแต่ครูบาอาจารย์ท่านเหล่านี้อยู่ป่าทั้งนั้นแต่ป่าทุกป่าที่ครูบาอาจารย์ท่านผู้ไกลกิเลสไปอยู่กลายเป็นรมณียสถานอันน่านิยมชื่นชมยินดีของมนุษย์ทั้งหมดทั้งสิ้นเพราะอะไรก็เพราะว่าท่านเป็นผู้ไกลกิเลสนั่นเองฉะนั้นใครก็ตามเป็นผู้ไกลกิเลสอยู่ที่ไหนก็จะทำให้สถานที่นั้นกลายเป็นภูมิภาคอันน่ารื่นรมพอท่านไปอยู่ตรงไหนสถานที่นั้นเป็นภูมิภาคอันน่ารื่นรมเพราะอะไรก็เพราะว่าท่านเป็นผู้ไกลกิเลสนั่นเองฉะนั้นกล่าวอย่างสั้นที่สุดคำว่าดุษฎีบัณฑิตมีความหมายสอดคล้องกับพระพุทธวจนะที่พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่าวิชชาจรณะสัมปันโนโสเศรษฐโถเทวมานุเสแปลว่าผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้คู่ความดีคือผู้ที่เป็นยอดคนในหมู่มนุษย์และมวลเทวาถ้านิยามกันอย่างนี้อาตมภาพวันนี้3มหาวิทยาลัยถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตถ้าเอานิยามของพระพุทธองค์มาวางเป็นบรรทัดฐานอาตมาก็รู้สึกว่าตัวเองยังไม่ถึงดุษฎีบัณฑิตในความหมายทางธรรมส่วนในความหมายทางโลกนั้นจะมีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ก็เป็นเรื่องที่พุทธบริษัทญาติโยมจะเป็นผู้ประเมินฉะนั้นวันนี้อาตมาภาพก็ต้องขออนุโมทนาสาธุการพระเดชพระคุณพระมหาเถรานุเถระทุกรูปตลอดจนถึงอธิการบดีของมหาวิทยาลัยทั้ง3แห่งแขกผู้มีเกียรติจากทุกองค์กรสื่อมวลชนจากทุกแขนงพุทธศาสนิกชนพี่น้องเราชาวจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงที่ได้ร่วมกันมาโมทนาสาธุการและแสดงมุทิตาจิตแก่อาตมาภาพอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาขณะเดียวกันก็ขอถือโอกาสนี้ประกาศอนุโมทนาสำหรับผู้ที่ไม่ได้มาร่วมในเช้าวันนี้แต่จะมาในภาคบ่ายองค์กรต่างๆที่วันนี้จะมาร่วมงานในภาคบ่ายเพราะว่าภาคบ่ายเราจะมีงานพิธีอัญเชิญพระพุทธวิชามยมุนีหรือหลวงพ่อแจ้งแก่ใจหรือในอีกชื่อหนึ่งอาตมาภาพตั้งชื่อว่าหลวงพ่อ750นะเพื่อร่วมสมโภชการสถาปนาจังหวัดเชียงรายครบ750ปีซึ่งในภาคบ่ายนี้เราก็จะมีพิธีอัญเชิญพระพุทธวิชามยมุนีเข้ามาประดิษฐานเป็นพระประธานประจำศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันต่อไปฉะนั้นในท้ายที่สุดนี้ใครก็ตามศิษยานุศิษย์คนไหนก็ตามที่มาร่วมบุญร่วมกุศลและอัตมภาพไม่ได้ระบุชื่อไม่ได้ระบุนามแต่ก็ขอให้รับรู้รับทราบโดยทั่วหน้ากันว่าอาตมาพระอาจารย์มีความสุขมีความปลับปลื้มดีอกดีใจที่เราท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในพรหมวิหารธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ข้อมุทิตาดังที่เราท่านได้แสดงออกเห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วในบัดนี้ฉะนั้นกุศลบุญญาราศีใดก็ตามที่เราได้ทำร่วมกันมาทั้งหมดทั้งสิ้นตั้งแต่เช้าตรู่จนมาถึงบัดนี้และที่จะทำร่วมกันในตอนบ่ายก็ขออัญเชิญเอากุศลบุญญาราศีทั้งหมดนั้นจงมารวมกันเป็นตบะเดชพลวะปัจจัยอำนวยอวยชัยให้เราท่านทุกผู้ทุกคนอยู่จงมีชัยไปจงมีโชคประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญ